รูปของจำนวนนับตอนที่สองสวัสดีค่ะน้องๆในคาบนี้เราจะมาสนุกกับแบบรูปของจำนวนนับกันต่อในตอนที่สองค่ะวันนี้พายเตรียมอะไรมาฝากเพื่อนๆนะเราไปพบกับพายกันเลยค่ะสวัสดีครับในคาบนี้ พายจะมาชวนเพื่อนเทุกคนไปสนุกกับแบบรูปของจำนวนนับกันครับเรื่องแบบรูปของจำนวนนับน่าสนุกจังเลยนะเรามาเริ่มกันเลยดีไหมจ้าพายดีจ้าเรามาเริ่มกันเลยนี่เป็นแบบฝึกหัดเรื่องแบบรูปของจำนวนนับที่ภายเตรียมมาเรามาดูที่คำสั่งแรกกันเลยนะจงหาความสัมพันธ์แบบรูปของจำนวนนับต่อไปนี้แบบรูปของจำนวนนับสา2ส ยี่สิบสิบสี่แปดปุ๊กสังเกตไหมว่าจำนวนในแบบรูปนี้มีการเรียงลำดับอย่างไรจำนวนในแบบรูปนี้เรียงลำดับจากมากไปน้อยจ้ะใช่แล้วละ่ะจากสาสิบสองลดลงมาเป็นยี่สิบหจาก2ี่สิบลดลงมาเป็นยี่สิบจากยี่สิบลดลงมาเป็นสิบสี่และจากสิบสี่ลดลงมาเป็นแปด แสดงว่าแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์แบบลดลงจ้าต่อไปเรามาลองดูผลต่างของสองจำนวนที่อยู่ติดกันนะจาก32มา26ลดลงมา6จาก26มา20ลดลงมา6จาก20มา14ลดลงมา6และจาก14มา8ลดลงมา6กปุ๊กลองบอกเราหน่อยสิว่า แบบรูปของจำนวนนับนี้มีความสัมพันธ์แบบลดลงทีละเท่าไร่แบบรูปนี้มีความสัมพันธ์แบบลดลงทีละเท่าๆกันคือหกจ้าเก่งมากปุ๊กการหาความสัมพันธ์ของแบบรูปจำนวนนับไม่ยากเลยใช่ไหมใช่จ้าพายมีแบบรูปของจำนวนนับให้เราลองหาความสัมพันธ์อีกไม่ล่ะมีสิมาดูแบบรูปของจำนวนนับนี้กันเลย 123่งร้อยยี่สิบ้องปสบอดหกสิสามสิุ้๊กลองหาความสัมพันธ์ของแบบรูปนี้ให้ดูหน่อยสิได้เลยจ้าแบบรูปนี้จาก123่ง้อลดลงมาเป็นหนึ่งสองจากหนึ่งสองลดลงมาเป็น8ปบอจาก8ปบอ็ดลดลงมาเป็นหกสและจาก60สลดลงมาเป็น39 แสดงว่าแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์แบบลดลงจ้าต่อไปปุ๊กจะลองหาว่าแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์แบบลดลงครั้งละเท่าไหร่ให้ดูนะจ๊ะจาก123มา102สองลดลงมา21จาก102มา81ลดลงมา21จาก8 1อมา60ลดลงมา21และจาก60สิ มา3 9สิบลดลงมา2 1สิแสดงว่าแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์แบบลดลงทีละเท่าๆกันคือ2 1่สิจ้าโอ้โหปุ๊กเก่งมากเลยหาความสัมพันธ์ของแบบรูปนี้ได้ถูกต้องเพื่อนเพื่อนยังสนุกกับการหาความสัมพันธ์ของแบบรูปจำนวนกันอยู่ใช่ไหมครับครับตอนนี้เพื่อนเพื่อนทุกคนหาความสัมพันธ์แบบรูปของจำนวนนับในคำสั่งแรกกันได้แล้วต่อไป มาพบกับคำสั่งที่สองในแบบฝึกหัดนี้กันเลยครับจงหาจำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวนนับต่อไปนี้ปุ๊กพร้อมจะไปพบกับแบบรูปของจำนวนนับที่เรานำมาฝากหรือยังพร้อมแล้วจ้าเรามาดูที่แบบรูปนี้กันเลยแบบรูปของจำนวนนับสา2สิบหกยี่ในแบบรูปนี้มีจำนวนที่หายไปหนึ่งจนวนปุ๊กว่า เราจะเริ่มหาจำนวนที่หายไปอย่างไรดีล่ะก็ต้องเริ่มจากหาความสัมพันธ์ของแบบรูปก่อนจ้าจาก36มสิบหลดลงมาเป็นยี่สิบจากยี่สิบปดลดลงมาเป็นยี่สิบจากยี่สิบลดลงมาเป็นสิบสองแสดงว่าแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์แบบลดลงจา้าต่อไปเราก็ต้องหาผลต่างของจำนวนที่อยู่ติดกันเริ่มจาก 36มา28ลดลงมา8จาก28มา20ลดลงมา8จาก20มา12ลดลงมา8ผลต่างของจำนวนที่อยู่ติดกันในแบบรูปนี้คือ8แสดงว่าแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์แบบลดลงทีละเท่าๆกันคือ8จ้า จำนวนที่หายไปในแบบรูปนี้ตั้งลดลงมาจาก12มา8หาจํานวนที่หายไปจาก12ลบด้วย8เท่ากับ4ดังนั้นจํานวนที่หายไปในแบบรูปนี้คือ4จ้าถูกต้องปุ๊กข้อต่อไปพายขอลองหาจํานวนที่หายไปในแบบรูปของจํานวนนับเองนะได้เลยจ้าเดี๋ยวปุ๊กจะอ่านโจทย์ให้ฟังนะ แบบรูปของจำนวนนับ143 110 77 44ีายลองหาจำนวนที่หายไปดูนะจ๊ะจำนวนในแบบรูปนี้เรียงลำดับจากมากไปให้หน้อยภายว่าต้องมีความสัมพันธ์แบบลดลงใช่ไหมปุ๊กอืมเราลองมาดูทีละจำนวนเพื่อหาความแน่ใจกันดีกว่าจาก143ลดลงมาเป็น110จาก110 ลดลงมาเป็น77จาก77็ดสลดลงมาเป็น44แบบรูปนี้มีความสัมพันธ์แบบลดลงจริงด้วยสภายพอทราบความสัมพันธ์แล้วเราก็ต้องหาผลต่างของจำนวนที่ติดกันจาก143มา110ลดลงมา33จาก110มา77ลดลงมา33จาก77มา44ลดลงมา33แสดงว่า แบบรูปนี้มีความสัมพันธ์แบบลดลงทีละเท่าๆกันคือ33จสาจำนวนที่หายไปในแบบรูปอยู่ติดกับ44แสดงว่าต้องลดลงจาก44มา33 44สาลบด้วยสาเท่ากับส1ดังนั้นจํานวนที่หายไปคือ11บเอทายรู้มิจ๊ะว่าน,นี่คืออะไรเนี่ยคือแผ่นตารางร้อยใช่ไหม ใช่จ้ะแล้วพายสังเกตไหมจ๊ะว่าในแผนตารางร้อยมีตัวเลขกำกับอยู่ซึ่งจำนวนในแผนตารางร้อยจะมีแบบรูปที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังนี้จ้ะในแนวนอนจากซ้ายไปขวาเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเช่นจากหนึ่งมาสองเพิ่มขึ้นมาหนึ่งจากสองมาสามเพิ่มขึ้นมาหนึ่งเป็นต้นในแนวตั้งจากบนลงล่าง เป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละสิบเช่นจากหนึ่งมาสิบเอ็ดเพิ่มขึ้นมาสิบจากสิอดมายีเอ็ดเพิ่มขึ้นมาสิบเป็นต้นและในแนวทะยงมุมจากบนลงล่างเป็นแบบรูปที่เพิ่มขึ้นทีละสิบเอ็ดเช่นจากหนึ่งมาสิองเพิ่มขึ้นมาสิอจากสิองมายีเพิ่มขึ้นมาสิอดเป็นต้น ในทางกลับกันในแนวนอนจากขวาไปซ้ายเป็นแบบรูปที่ลดลงทีละหนึ่งเช่นจากสิบมาเก้าลดลงมาหนึ่งจากเก้ามาแปดลดลงมาหนึ่งเป็นต้นในแนวตั้งจากล่างขึ้นบนเป็นแบบรูปที่ลดลงทีละสิบเช่นจากหนึ่งร้อยมาเก้าสิบลดลงมาสิบจากเก้าสิบมาแปดสิบลดลงมาสิบเป็นต้น และในแนวทะยานมุมจากล่างขึ้นบนเป็นแบบรูปที่ลดลงทีละ11เช่นจาก1นึมาแปลดลงมา11จาก89มา78ลดลงมา11เเป็นต้นจ้าในแผ่นตารางร้อยมีความสัมพันธ์ของจำนวนทั้งแบบเพิ่มขึ้นและลดลงแสดงว่าเราสามารถใช้แผ่นตารางร้อยในการหาความสัมพันธ์ของแบบรูปจำนวนได้ใช่ไหมใช่จ้า อาละจ้าต่อไปปุ๊กจะหาจำนวนที่หายไปของแบบรูปโดยใช้แผ่นตารางร้อยบ้างนะจ๊ะพายสิ่งที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้คือแผ่นตารางร้อยค่ะเรามาหาความสัมพันธ์ของแบบรูปในข้อนี้โดยใช้แผ่นตารางร้อยกันนะคะจากแบบรูปที่จอดกำหนดได้แก่5 4 48 4บี่บสอง และสามสิบหกเพื่อนๆนจะเห็นว่าแบบรูปในข้อนี้มีความสัมพันธ์แบบลดลงค่ะคราวนี้เรามาหาผลต่างของจำนวนที่อยู่ติดกันนะคะจาก54มา48ลดลงมา6จาก48มา42ลดลงมา6จาก42มา36ลดลงมา6แสดงว่าแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์แบบลดลง ครั้งละเท่าๆกันคือลดลงครั้งละ6กจำนวนที่หายไปในแบบรูปอยู่ติดกับส6สิแสดงว่าต้องลดลงจากส6มา6 36ามสิลบด้วหกเท่ากับ30ดังนั้นจำนวนที่หายไปคือ30ค่ะเป็นอย่างไรคะเพื่อนๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะพุกว่าเรามาดูตัวอย่างการหาจำนวนที่หายไปของแบบรูป โดยใช้ตารางร้อยอีกสักข้อดีกว่าค่ะปุ๊กจะอ่านโจทย์แล้วให้พายเป็นคนหาคำตอบนะจ๊ะแบบรูปของจำนวนนับ 86, 74, 62และ50ให้หาจำนวนที่หายไปจากแบบรูปที่โจทย์กำหนดได้แก่ 86, 74, 62, 50 แบบรูปในข้อนี้มีความสัมพันธ์แบบลดลงครับต่อไปก็หาผลต่างของจำนวนที่อยู่ติดกันจาก86มา74ลดลงมา12จาก74มา62ลดลงมา12จาก62มา50ลดลงมา12แสดงว่าแบบรูปนี้มีความสัมพันธ์แบบลดล,แล,ลดลงครั้งละเท่าๆกันคือลดลงครั้งละ12 จำนวนที่หายไปในแบบรูปที่อยู่ติดกับ50แสดงว่าต้องลดลงจาก50มา12 50องห้ลบด้วยส2เท่ากับส8ดังนั้นจำนวนที่หายไปคือ38ครับแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะมาสรุปความรู้เรื่องแบบรูปของจำนวนนับกันแล้วค่ะชุดของจำนวนที่เรียงลำดับจากมากไปน้อย โดยที่ผลต่างของสองจำนวนที่อยู่ติดกันเท่ากันเป็นแบบรูปอย่างหนึ่งของจํานวนนับค่ะเวลาในคาบนี้หมดลงแล้วครับเพื่อนๆในคาบนี้เราได้พบกับแบบรูปของจํานวนนับหลายแบบเลยนะคะเพื่อนๆออย่าลืมกลับไปทบทวนและทำแบบฝึกหัดเยอะๆนะคะสำหรับคาบนี้เราทั้งสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ